สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเฮเดย์ทุกๆคนนะคะสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาแต่งแบบธีมฮาโลวีนนะคะต้อนรับวันฮาโลวีนที่กำลังจะมาถึงนะคะทุกๆคนเป็นฮาโลวีนกากๆของพี่เองนะคะของแต่งพี่เนี่ยมันมีไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่นะคะสำหรับฮาโลวีนเนาะคือมีพี่คนหนึ่งนะคะที่พี่รู้จักเนี่ยแล้วก็นับถือเขาแบบในเกมเฮดีเนี่ยค่ะเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งนะคะพี่เขาได้มาถามว่าเนี่ยได้แต่งธีมฮาโลวีนบ้างหรือยังนะคะเพราะว่าเนี่ยมันจะถึงวันฮาโลวีนแล้วนะคะพี่ก็เลยรู้สึกว่าตอนแรกก็กะว่าจะไม่แต่งนะคะแล้วตอนนี้ก็เลยคิดว่าไปแต่งดีกว่าเพราะพี่เขาบอกว่าของบางสิ่งบางอย่างนะคะสามารถใช้เหรียญของเราเนี่ยซื้อได้นะคะแล้วพี่ก็ได้ซื้อมาในจำนวนเงินที่จำกัดนะคะเพราะว่าในฟาร์มนี้เนี่ยเงินไม่เยอะสักเท่าไหร่นะคะน้องๆนี่พี่ก็ได้ฝักทองมานะคะแล้วก็รูปปั้นที่มีฝักทองวางอยู่ข้างบนไฟนะคะคมไฟประมาณ 2-3 อันดอกไม้บ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็พี่เนี่ยมีของแต่งฮาโลวีนประมาณ 2-3 ชิ้นนะคะที่พี่เคยได้มาฟรีเพราะว่าพอใกล้จะถึงฮาโลวีนนะคะฟาร์มของเกรกเนี่ยหรือฟาร์มของแอดมินนะคะเขาจะแจกของแต่งวันฮาโลวีนด้วยนะคะทุกคนก็คือเราแค่ไปกดกล่องของขวัญเหมือนอีเวนต์ต่างๆที่เคยผ่านมานั่นแหละค่ะเหมือนแบบปีใหม่เอ่ยวันคริสต์มาสเอ่ยอะไรแบบนี้นะคะที่เราได้ไปเปิดกล่องของขวัญต่างๆตามวันแบบมี10วันก็มี10กล่องก็เปิด10วันเหมือนที่เคยผ่านมานะคะปีที่แล้วพี่ก็ได้ไปเปิดไว้นะคะก็เลยมีของแต่งพวกนี้ตอนนี้พี่ก็จะแต่งตามมีตามเกิดของพี่นะคะเป็นฮาโลวีนกากๆค่ะน้องๆทุกคนก็คือสำหรับตรงนี้นะคะพี่กำลังแต่งฟาร์มใหม่เนาะก็ลงคลิปด้วยนะคะเป็น EP 2เรียบร้อยแล้วน่าจะเสร็จใน EP 3ไม่ก็ EP 4นะคะทุกคนก็เลยจะทำให้มุมนี้เนี่ยเป็นมุมอีเวนต์นะคะมุมแบบมุมจัดโปรทุกคนเป็นมุมจัดโปรต่างๆนะคะเป็นอีเวนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นฮาโลวีนปีใหม่วันอีสเตอร์วันนู้นนี่นั่นที่เฮเดย์ได้มีให้นะคะพี่ก็เลยจะนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ทำลานจัดโปรต่างๆไว้นะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกพี่ก็จะทำเป็นฮาโลวีนนะคะในอนาคตจะมีวันอะไรต่อไปก็ไม่รู้นะคะหรือบางทีพี่อาจจะจัดเป็นธีมหิมะธีมหนาวนู่นนี่นั่นนะคะเยอะแยะมากมายรอติดตามกันได้เลยรั้วอันนี้น่ะไม่มีให้ซื้อนะคะดูแล้วมันมีแต่แบบรั้วที่แบบเป็นรั้วทางเข้าสุสานนะคะแล้วก็แบบใช้เพชรซื้อก็ไม่ได้นะก็งงเหมือนกันสงสัยเขามีให้แค่นี้นะคะเพราะว่ารั้วอันนี้เนี่ยพี่ได้มาจากฟาร์มเพชรนะคะแล้วตอนนี้ฟาร์มเพชรเนี่ยเขาก็กำลังแจกของแต่งฮาโลวีนด้วยนะคะน้องๆทุกคนคะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเรามาแต่งมุมฮาโลวีนแข่งกันดีมั้ยถ้าจะมีคนแข่งพี่นะคะถ้าพี่แต่งเสร็จพี่อาจจะซื้อของมาแต่งเรื่อยๆเอาให้สวยเลยนะคะสำหรับวันฮาโลวีนนะคะทุกคนคือวันที่31ตุลาคมที่จะถึงนะคะนู่นสิ้นเดือนไปเลยนะคะมาแต่งแข่งกันนะถ้าใครจะแข่งกับพี่นะพี่ก็จะซื้อของของพี่มาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตังค์พี่หมดแล้วนะคะสงสัยพี่จะต้องไปวนเหรียญมาจากฟาร์ม NC3 ของพี่นะคะทุกคนคอยดูถ้ามีคนแข่งพี่แต่งใหม่แน่จริงๆเนี่ยของแต่งมีเยอะนะคะแล้วก็สวยมากด้วยแต่ว่าเขาให้เราเนี่ยใช้เพชรซื้อไงแล้วพี่เนี่ยใช้เพชรฟุ่มเฟือยไปหมดแล้วไงน้องๆทุกคนคะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่ไม่ได้ใช้อะไรก็เลยแบบเอาไปทำตะข่ายปริศนาหมดแล้วเวรกรรมนะคะทุกคน
พอแต่งเสร็จแล้วเนี่ยพี่ก็จะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับสัตว์ต่างๆในฟาร์มของเรานะคะให้เป็นธีมฮาโลวีนทั้งหมดส่วนใครนะคะที่ยังทำไม่เป็นเนี่ยดูคลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีเปลี่ยนชุดง่ายๆนะคะให้กับสัตว์ต่างๆในฟาร์มของเราฟักทองซื้อมาเยอะนะคะฟักทองต้อง 6,000 เหรียญเลยทุกคนจริงๆส่วนไอ้ที่มีแบบฟักทองอยู่ข้างบนใช่ไหม 7,000 อันนั้น 7,000 เหรียญโคมไฟน่าจะประมาณไม่รู้อะ 3,000 ใช่ไหม 3,000 กว่ามั้งจำไม่ได้แล้วอะมุมไหนละมันจะสวยอะฮาโลวีนมันต้องลกๆไหมเอาลกแค่ไหนต้องเอาลกแค่ไหนอะจริงๆอะอยากใช้เพชรซื้อมากเลยอะทุกคนเพราะว่าแบบมันสวยมากอะหรือว่ายังไงถ้าเกิดจะมีคนมาแข่งพี่นะพี่จะไปเติมเพชรมาแบบมาแต่งให้สะใจเลยไหมแต่ทำไมอะพี่ควรจะแต่งสวยๆในตอนที่แบบทำคลิปให้ทุกคนดูไหมอะหรือว่าใน EP 3นะคะถ้าพี่แบบว่าจะใช้เพชรซื้อมาเนี่ยใน EP 3ของการแต่งฟาร์มนี้นะคะพี่ก็จะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้ทุกคนได้ดูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็แค่แบบมาแต่งมุมฮาโลวีนไว้ให้ดูเฉยๆนะคะเผื่อทุกคนอาจจะลืมไปแล้วนะคะฟาร์มใครมีของฮาโลวีนเนี่ยก็เอามาแต่งกันได้เลยนะคะแต่ปัจจัยหลักๆในการทำคลิปนี้นะคะพี่ก็เพียงแค่จะเข้ามาสอนวิธีเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับสัตว์ในฟาร์มของเรานะคะทุกคนเดี๋ยวพี่ขออนุญาตแต่งให้เสร็จก่อนเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาในการที่เราเนี่ยจะไปดูการเปลี่ยนเสื้อผ้าของสัตว์ต่างๆในฟาร์มเราเนาะโอเคลกของพี่นะคะเอาเป็นว่าถ้าใครจะมาแข่งกับพี่พี่ก็จะทำใหม่นะคะเพราะพี่ไม่เคยแต่งได้ลกขนาดนี้เลยนะคะทุกคนพี่มีของแต่งน้อยไงเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้สัตว์กันเลยนะคะนี่สัตว์ของเราน้องๆ น้องแกะเปลี่ยนแกะก่อนเลยนะคะเอาผู้กันมาจิ้มที่แกะใช่ไหมให้เป็นสีม่วงๆแล้วก็คลิกที่หมวกจากนั้นก็ให้คลิกที่ตัวแกะทั้ง5ตัวนะคะจิ้มไป1 2 3 4 5เลยนะคะคิดว่าทุกคนน่าจะมีนะส่วนถ้าของใครไม่มีนะคะก็ไปทำฟาร์มเพจอะไรดีกว่าเนาะเพราะว่าของพี่เนี่ยมีตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะนี่จิ้มที่หมวกแล้วก็จิ้มทุกตัวจากนั้นก็กดยืนยันด้วยเปลี่ยนเสื้อผ้ากันจ้าเด็กๆมันจะถึงฮาโลวีนแล้วมัน
เข้าสู่เดือนฮาโลวีนเอาแบบนี้เลยแล้วกันนะคะก็เข้าสู่เดือนฮาโลวีนแล้วแล้วก็จัดธีมต่างๆเตรียมต้อนรับกันเลยแพะก็จะเป็นแบบอะไรอ่ะเขาเรียกแล้วแวมไพร์ดูหล่อเท่ไปเลยนะจ๊ะต่อไปก็เป็นน้องไก่ของเรานะคะไม่ได้มันทำยากอะค่ะถามว่าทำไมถึงทำยากพี่รู้เลยเพราะต้นเชอร์รี่เราไม่อยากเอาออกไปอะไม่มีที่วางอะฟาร์มนี้มันแน่นมากอะเอาไงดีเอาออกไปสักสองต้นก็ได้มั้งหมุนก็ไม่ได้อะหมุนยังไงก็ทำไม่ได้อยู่ดีนะคะคือมันไม่ขึ้นเงาเงาสีม่วงไงเราต้องเอาพวกกันไปจิ้มที่เขานะคะมันจิ้มไม่ได้มันโดนต้นเชอร์รี่บังอยู่อ่ะเอาออกไปได้ไหมอันนี้ก็ไม่ได้โอ้เอ้ยชีวิตไปออกไปสักสองต้นแล้วกันเนาะได้แล้วน้องไก่จะเป็นฟักทองนะคะเอาคอกเดียวไปก่อนนะเพราะว่าทำยากไปที่วัวนี่นี่นี่ใส่หมวกจ้าของพี่มีทุกตัวเลยนะคะมีทุกแบบมีทุกอย่างเลยอะวัวก็มีหมูก็มีไก่ก็มีแพะก็มีแกะก็มีนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้หมดเลยแต่พี่คิดว่าปกติแล้วอะถ้าถึงวันฮาโลวีนนะคะเฮเดย์จะเปลี่ยนให้เราเองเลยนะทุกคนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่พี่คิดว่าเขาน่าจะเปลี่ยนให้เราเองเลยนะเพราะว่ากิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาแล้วก็ได้เปลี่ยนเองเลยนี่ใช่ไหมถ้าของคนที่มีหรือเปล่าถ้าของคนไม่มีพี่ก็ไม่รู้อะถ้าใครถึงวันฮาโลวีนแล้วยังไม่ได้ก็ต้องทำอีเวนต์อะเนาะทำยากเนี่ยเจ้าหมูเวลาเอาผู้กันไปจิ้มแล้ววิ่งหนีอะหยุดนะพันเป็นมัมมี่ไปเลยนี่มัมมี่หมูมัมมี่หรือแฮมหมูเนี่ยเหมือนแฮมหมูป่วยหมูป่วยเสร็จแล้วเรียบร้อยทุกคนน่ารักไหมคะกับการเปลี่ยนชุดเตรียมต้อนรับวันฮาโลวีนของสัตว์ต่างๆในฟาร์มเรานะคะแกะก็จะเป็นเงาๆแบบนี้นะคะเหมือนวิญญาณเลยใช่ไหมเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะส่วนน้องไก่เนี่ยเดี๋ยวพี่ไปจัดการที่เหลือเองเพราะว่าทำยากมากเลยเนี่ยเนี่ยทำยากอะโอเคค่ะทุกคนยังไงนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยพี่ก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าให้สัตว์ต่างๆในฟาร์มของเราได้นะคะไว้เจอกันใหม่ใน EP 3การแต่งฟาร์มนะคะทุกคนบ๊ายบายคิดถึงก็คอมเมนต์มาอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะทุกคนอย่ากดข้ามโฆษณาด้วยนะขอร้อง